ใครที่ชอบรับประทานบราวนี่และอยากได้บราวนี่หน้าตาเก๋ๆไว้รับประทานแล้วก็วันนี้ไม่พลาดคุณผู้ชมครับกับเมนูบราวนี่ฝักชาเขียวรับรองว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสวิธีทำบราวนี่ใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเนยสดชนิดเค็มดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์หั่นชิ้นเล็กนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายพักไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงในอ่างตีน้ำตาลใส่แดงตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ5นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมที่ละลายไว้ตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกวิธีทำฝักชาเขียวใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นลงในภาชนะผงชาเขียวครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนเติมส่วนผสมแป้งข้าวโพด ที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันตักฝักชาเขียวลงด้านบนบราวนี่ให้ทั่วใช้สปาตูล่าปาดด้านบนให้สวยงามจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดบราวนี่ฝักชาเขียวเป็นชิ้นตกแต่งด้วยคุกกี้แซนด์วิชรสช็อกโกแลตให้สวยงามเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ